ไปดูเรื่องนี้ดีกว่าให้ความเป็นธรรมกับสองฝั่งละกันนะฝั่งที่เป็นคุณแม่ชื่อว่าคุณส้มไปขอความช่วยเหลือกับคุณต้นอ้อนะคะว่าเธอฝากลูกเธอให้กับคนที่เธอนับถือเหมือนพ่อเหมือนแม่ไว้เลี้ยงดูแต่ว่าฝากไว้เลี้ยงตั้งแต่ปี62ละให้เงินเดือน 10,000 กับคนที่เธอนับถือเป็นพ่อแม่เนี่ยที่เลี้ยงลูกให้เธอเนี่ยนะเดือนละ10,000เดือนละ10,000ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเด็กนะคะแต่ทีเนี้ยล่าสุดเหมือนกับคู่นี้ใช้เด็กจะบอกว่าอะไรดีก็คุณต้องให้ความเป็นธรรมแหละเขาบอกว่าใช้เด็กเป็นเหยื่อต่อรองเรื่องทวงหนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับฝั่งนั้นด้วยนะคะแล้วอีกอย่างเด็กก็แค่6 ขวบเองอะค่ะเรื่องนี้ละเอียดอ่อนเหมือนกันคุณส้มเธออายุ34นะคะส่วนคุณต้นอ้อเรารู้จักกันแล้วนะคะคุณชลิดาพลมาศค่ะมูลนิธิเป็นหนึ่งก็ขับเคลื่อนเรื่องเด็กแล้วก็ผู้หญิงมาโดยตลอดนะคะมีเพื่อนที่เป็นคนรู้จักก็แนะนำให้ไปคุยกับคุณต้นอ้อทีนี้คุณส้มเล่าให้ฟังแบบนี้เธอเลิกกับผัวแล้วค่ะแล้วก็เอาลูกไปฝากเพื่อนน้าที่บอกว่านับถือเป็นพ่อเป็นแม่เพราะเธอเคยไปอยู่ด้วยตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วคนที่นับถือเนี่ยนะเป็นทหารค่ะยศร้อยเอกอยู่ในค่ายแห่งหนึ่งที่โคราชทหารก็อยู่กับเมียทหารนายนี้นะคะแล้วก็นี่คือภาพของเด็กน้อยนะคะลูกของเธอคืออยู่ตั้งแต่ปี62แล้วก็ดูแลกันดีเสมอมาปี63ครอบครัวทหารซื้อบ้านใหม่ตัวเธอเองมีสตุ้งสตังค์เพราะทำงานต่างประเทศเนาะที่ฝากลูกเพราะว่าเธอต้องทำงานต่างประเทศเธอก็ออกค่าใช้จ่ายติดแอร์กับผ้าม่านให้ทั้งหลังเลยกับครอบครัวทหารรายนี้ซื้อโซฟาราคา500,000ให้ตกแต่งบ้านให้แล้วก็ซื้อบ้านน็อกดาวน์500,000มาตั้งในเขตรั้วเดียวกันให้ออกรถเก่ง Mazda 2เอาไว้รับส่งลูกสาวเธอไปโรงเรียนแล้วก็ไปเที่ยวคันนี้นะคะเธอเป็นคนซื้อแต่ว่าชื่อเป็นของทหารนะคะด้วยความที่นับหน้าถือตากันเคารพกันแบบพ่อแม่แล้วเวลาเธอกลับมาหาลูกที่ไทยเธอก็จะขอคันนี้ไปใช้ปรากฏว่าทหารไม่ให้ใช้ทหารบอกว่าควรจะซื้ออีกคันนึงเธอเองก็งงเอ้าคันนี้เธอซื้อทำไมไม่ให้เธอใช้อ่ะไม่เป็นไรด้วยความที่ฝากลูกเขาเลี้ยงก็เลยเอาไม่เป็นไรไปถอยมาอีกคันนึงนะคะแต่ประหลาดตรงที่ว่าอีกคันนึงก็ต้องใส่ชื่อทหารอ่ะไม่ใช่ชื่อเธอเองอีกอะค่ะนี่เป็นเงื่อนไขหรือข้อต่อรองที่เธอเองก็จำยอมไปนะคะด้วยความที่ฝากลูกเขาไว้จนกระทั่งช่วงระบาดโควิดเธอเองอยู่มาเลเซียเดินทางกลับไทยไม่ได้โควิดระบาดแล้วก็เกิดปัญหาการเงินด้วยต้องไปยืมเงินเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่ามอม้านี่เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวสำคัญนะเพื่อนของเธอชื่อมอม้าขอยืมมอม้า 220,000 คิดดอกเบี้ย15%ต่อเดือนโดยหักลบกลบหนี้เก่าแล้วเอาจริงๆมอม้าไม่ได้โอนเธอให้เต็มจำนวนนะหักเรื่องดอกเบี้ยแล้วโอนให้เธอแค่ 138,200 บาทเธอเองก็เลยต้องรีบโอนเงิน 90,000 ในจำนวนนี้ให้กับทหารเพื่อเอาไปชำระค่างวดรถเพราะว่าเธอซื้อไว้2คันแน่หลังจากนั้นขาดการติดต่อกับมอม้าไปปีกว่าๆแล้วก็ติดต่อผ่านเมียทหารที่เป็นคู่กรณีของเธอเนี่ยแหละได้รับคำตอบว่าให้เอาเงิน 300,000ไปถ่ายรถคืนด้วยเธอพยายามจะต่อรองว่าเฮ้ยยังไงแล้วมอม้าเนี่ยมาทวงเงินด้วยนะมอม้าก็มาทวงเงินเธอเลยต่อรองกับเพื่อนที่ชื่อมอม้าว่าเดี๋ยวฉันจะส่งให้เธอเดือนละ 20,000 ละกันเป็นการผ่อนใช้หนี้แหละมอม้าบอกไม่ได้ต้องผ่อนเป็นก้อนหรือว่าต้องจ่ายเต็มก็คือ 280,000 เธอบอกว่าเธอไม่มีเงินก็เอารถไปไม่ได้มอม้าก็พูดกับเธอแบบนี้เธอคิดในใจว่าเอ๊ะหรือว่ามอม้ารวมหัวกับ2หัวเมียที่เป็นทหารนี้มาหลอกเธอหรือเปล่าและตอนนี้กีดกันไม่ให้เธอเจอลูกแล้วนะคะเด็กไม่ได้เจอกับแม่โดยต่อรองว่าทั้งเงินยังไม่ได้ไม่มาใช้หนี้จะไม่ให้เจอลูกลองฟังเธอค่ะล่าสุดที่ติดต่อไปเจรจาก็คือธันวาหนูยอมทุกอย่างเลยนะยอมเขาอยากจะเขียนสัญญาใหม่ก็ยอมหนูจะเป็นคนจ่ายค่าทนายให้เองเขาจะเอาเท่าไหร่หนูยอมเขา500,000 600,000จะเอา1,000,000หนูก็ให้แต่หนูขอผ่อนเป็นเดือนละ20,000ได้ไหมเพราะถ้าจะเอาเป็นก้อนทีเดียวหนูไม่มีจริงๆเพราะไหนจะต้องจ่ายค่าอย่างอื่นค่าใช้จ่ายลูกมันก็ยังต้องดำเนินต่อไปในช่วงนั้นใช่เขาไม่ยอมค่ะเขาบอกให้เอา280,000มาวางเงินก้อนแล้วก็เอารถไปคืนเขาใช่จุดประสงค์ที่อยากเอาลูกออกมาจริงๆคือเรารู้เราเห็นลูกเราวิดีโอคอลกับลูกนั่งตาเหม่อลอยอ่ะมันสะเทือนใจจริงๆค่ะมันรับไม่ได้แล้วสภาพลูกแบบคือมันไม่ไหวในความเป็นแม่นะทีนี้เราฟังฝั่งนี้บ้างนะให้ความเป็นธรรมกับเขาหน่อย ทหารยศร้อยเอกกับภรรยานะคะคู่กรณีก็บอกว่าไม่ได้กักขังหน่วงเหนี่ยวเด็กเลยนะคะคือส้มเนี่ยมาอยู่บ้านฉันตั้งแต่เขายังเรียนอยู่ก็คือนับหน้าถือตากันเขายังเคารพฉันเป็นพ่อเป็นแม่กันอยู่เลยแล้วหลังจากที่ส้มเขาเลิกกับผัวแล้วไปทำงานต่างประเทศเอาลูกมาฝากให้ฉันเลี้ยงฉันก็เลี้ยงดูเหมือนหลานคนนึงรักเอ็นดูมากๆส่วนเรื่องหนี้สินที่ส้มไปพูดว่าไปยืมมอม้าอันนั้นไปเคลียร์กันเองสองคนไม่เกี่ยวนะคะทหารกับภรรยาไม่เกี่ยวนะคะส่วนเรื่องหนี้สินเรื่องรถ2คันที่ส้มเขาซื้อแต่เป็นชื่อของทางทหารนั้นคือถ้าส้มไม่มีปัญญาผ่อนแล้วมันก็ต้องตกมาเป็นของฉันที่ฉันจะต้องเป็นคนผ่อนเมื่อฉันเป็นคนผ่อนฉันก็ต้องใส่ชื่อตัวเองนึกออกไหมคะนี่คือสิ่งที่เขาพยายามจะอธิบายนะส้มไม่ผ่อนเราผ่อนเราก็ขอใช้ชื่อเราละกันแบบนี้ค่ะแต่ถ้าส้มอยากได้รถคืนก็ไปโอนเป็นรถชื่อของส้มได้เหมือนเดิมแต่ส้มต้องเอาค่างวดมาปิดรถนะคะนี่ก็คือความรู้สึกแล้วก็เหตุผลที่พยายามจะอธิบายเราให้ฟังกันนะคะครอบครัวรู้สึกเสียใจมากเลยที่ส้มทำแบบนี้แล้วทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตนะแล้วก็ถ้าหากอยากจะมาหาลูกก็มาเลยไม่เคยกีดกันฟังดูค่ะกีดกันเด็กเนี่ยมันไม่ใช่คือโรงเรียนผมไปเซ็นเป็นผู้ปกครองเช้ามาผมไปส่งเย็นมาไปรับตอนนี้ผมออกสนามแฟนเป็นคนไปรับไปส่งทางครูมาป่ะทางคุณแม่จะเอาไปนะไปกรุงเทพคิดถึงลูกเอ้าทำไมไม่มาคุยกับบ้านโกรธเกลียดอะไรบ้านก็มีอยู่ก็ซื้อบ้านก็ไปซื้อนอกดาวก็บ้านผมบ้านโครงการบ้านเขาก็มีอยู่ด้วยกันบ้านปลายชีวิตไม่ต้องนี่แล้วก็คือลูกหลานก็อยู่ด้วยกันคือต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและกันไม่ให้ตกบกพร่องดูแลกว่าลูกตัวเองลูกตัวเองเลี้ยงยังตีแต่ลูกเขาจะเลี้ยงแล้วกล้าตีไหมก็ไม่กล้าก็คือให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอันนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วแต่คือขาดช่วงวิกฤตของโควิดถึงไม่มีเงินนี่คืนแม่แล้วนะคะน้องเจอแม่แล้วนะคะด้วยความเป็นแม่ลูกต้องได้เจอกันนะคะแล้วก็ลูกไปอยู่กับแม่แล้วนะคะทหารก็บอกว่าก็คิดถึงนะก็เลี้ยงของเขามาเหมือนกันก็อยากเจอเหมือนกันแต่ก็สุดท้ายแล้วพอมันเป็นเรื่องก็ต้องปล่อยให้เด็กไปอยู่กับแม่นะคะคือคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งเนี่ยนะในฐานะเป็นคนกลางค่ะก็ต้องขอบคุณแม่ทัพภาค2ถามว่าเกี่ยวอะไรแม่ทัพภาค2เป็นผู้บังคับบัญชาของทหารนายนี้เนาะก็เหมือนพยายามช่วยติดต่อประสานให้ได้คุยกันแล้วก็ตกลงกันได้ง่ายนะคะส่วนเรื่องนี้ต่างๆคุณส้มยินดีชดใช้ทั้งหมดเลยค่ะและเคสนี้มองว่าเป็นเรื่องปัญหาของผู้ใหญ่ที่ต้องมาคุยกันไม่ใช่เอาเด็กมาเป็นเครื่องมือต่อรองนะคะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ไปจบเรื่องหนี้สินกันเองค่ะครับ